ลูกสาวซาตานกลางกลางทิพย์ไว้เลขเด็ด3ตัวตรงงวดที่แล้วพารับทรัพย์ก้อนโตคอหวยอึ้งลูกสาวซาตานกลางกลางทิพย์ไว้เลขเด็ด3ตัวตรงงวดที่แล้วพารับทรัพย์ก้อนโตงวดนี้เอาอีกเด็ดเด็ด3ตัวตรงชาวเน็ตลุ้นรอรับทรัพย์เปิดปีใหม่กันมาแบบเฮงๆปังๆและร่ำรวยหลังจากเดือนธันวาคมคอหวยและเหล่าสายรักตัวเลขทั้งหลายได้ลุ้นกันไปจุกๆ3งวดกันเลยทีเดียวสำหรับหวยงวดแรกของปี2566ที่นักเสี่ยงดวงนักวิเคราะห์ตัวเลขต่างตั้งตารอคอยกันสุดๆโดยงวดนี้วันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกวันที่17มกราคม2566ถูกเลื่อนออกไป1วันเนื่องจากวันที่16มกราคมของทุกปีตรงกับวันครูแห่งชาติถือว่าเพิ่มวันให้เหล่าคอหวยได้มีเวลาควานหาเลขเด็ดเลขดังจากวัดดังคนดังหรือเหล่าอาจารย์สำนักต่างๆซึ่งบอกเลยว่าคึกคักมากๆและเป็นที่พูดถึงแน่นอนสำหรับสาวปรางทิพย์เจ้าของตำนานลูกสาวซาตานพารับทรัพย์ก้อนโตเพราะงวดวันที่30ธันวาคม2565สาวปรางทิพย์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดแจกเลขเด็ดให้แฟนบอกเลยว่าคอหวยอึ้งกรรมการอึ้งของจริงเข้าไปเลยเต็มเป้ากับเลข2ตัวของรางวัลที่1สมกับตำนานลูกสาวซาตานทำให้งวดนี้เธอเป็นที่จับตามองอีกครั้งโดยมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์วิดีโอที่เธอได้มีการไลฟ์สดบอกเลขเด็ดอีกเช่นเคยรอบนี้มาเลยเต็มๆ3ตัวจะตรงหรือไม่ตรงก็คงต้องมาลุ้นกันหลังชาวเน็ตคอมเมนต์ให้ลูกสาวซาตานแกล้งกระซิบเจ้าตัวก็บอกว่าวันที่17มกราคมปี2566ก็คือ749นะจ๊ะและสาวปรางยังได้พูดเสริมอีกว่าแล้วฉันให้แม่นด้วยนะฉันจะบอกเลยเหล่าสาวกลูกสาวซาตานไม่รอช้าเรียบเก็บเลขเด็ดลุ้นได้รับทรัพย์ก้อนโตอีกรอบแต่ใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นการซื้อหวยตามเลขเด็ดนี้เป็นเพียงหนึ่งในความเชื่อเท่านั้นผู้ลงทุนทางตัวเลขจะต้องซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกคนเฮงๆสมปรารถนากันตั้งแต่งวดแรกของปี2566สาธุแฟนหมอแชมป์ลูกเรือหลวงสุโขทัยจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่หลังขอให้หาร่างเจออึ้งพบเวลาเดียวกับที่จุดธูปเลขหางประทัดตรงอายุพอดีเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่16มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดโปรยฝนคลอง11อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันมีประชาชนแห่เดินทางมาทำบุญถวายสังฆทานเจิมหน้าผากเจิมกระเป๋าเงินเจิมรถยนต์เสริมมงคลเสริมดวงกับพระอาจารย์กุ่ยเกจิดังเมืองปทุมธานีพร้อมกราบไหว้ขอพรแก้บนถวายของจุดประทัดให้กุมารเทพไอ้ไข่ไม่ขาดสายขณะที่นางสาวรุจิรางามลำยวงหรือน้องมิ้นอายุ32ปีแฟนสาวของหมอแชมป์หรือพันจ่าเอกคุณากรจริยศแพทย์ประจำเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางได้เดินทางมาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่พร้อมครอบครัวนางสาวรุจิรากล่าวว่าได้มาแก้บนจุดประทัดให้ไอ้ไข่วันนี้เพราะบนเอาไว้ว่าขอให้เจอพี่แชมป์หลังเรือหลวงสุโขทัยอับปางลงเมื่อวันที่18ธันวาคม65กระทั่งมีคนเอ่ยทักว่าเหมือนพี่แชมป์จะมีเทพหรือกุมารหรืออะไรสักอย่างบูชาอยู่ที่บ้านพักเลยนึกขึ้นมาได้หลังจากยุ่งกับการรอคอยการค้นหาเรือหลวงอับปางของเจ้าหน้าที่อยู่หลายวันโดยพี่แชมป์
ได้ศรัทธาเคารพนับถือไอ้ไข่พร้อมกับเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าบรรดาข้าราชการและทหารเรือซึ่งแทบจะทุกเหล่าทัพจึงได้จุดธูปปักกลางแจ้งบนบานศาลกล่าวเมื่อช่วงเวลา 11.00 น12นาฬิกาวันที่25ธันวาคม65ขอไอ้ไข่ให้ช่วยหาพี่แชมป์เจอภายใน3วันไม่ว่าจะมีลมหายใจหรือไม่ก็ตามกระทั่งผ่านไป3วันเจ้าหน้าที่ก็พบร่างพี่แชมป์ช่วงเวลาใกล้เที่ยงเวลาเดียวกับที่ได้ปักธูปกลางแจ้งขอไอ้ไข่เอาไว้อย่างน่าอัศจรรย์วันนี้ก็เลยเดินทางมาจุดประทัดให้ไอ้ไข่ 10,000 นัดและจะทยอยจุดให้จนครบ 100,000 นัดตามที่ได้เอ่ยปากบนบานศาลกล่าวเอาไว้ซึ่งได้เลขหางประทัดเป็นเลข368กับ25โดยเลข36ก็ตรงกับอายุของพี่แชมป์พอดีที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่2มกราคม66ที่ผ่านมาแป้งร่ำให้ช้างศึกป้องแชมป์เพิ่มอัดฉีดรับรวม30ล้านลั่นอยากพาไปบอลโลกหลังจากช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเฉือนเวียดนาม 1-0 ในนัด2รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF MitsubishiElectric Cup 2022 รวมผล2นัดทีมชาติไทยชนะ 3-2 ผงาดคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่7พร้อมรับเงินรางวัล10ล้านบาทนอกจากนี้อุ้มธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยผู้ซัดประตูชัยในเกมนี้ยังคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าประจำทัวร์นาเมนต์ MVP ไปครองอีกด้วยหลังการแข่งขันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมชาติไทยเผยว่าปีที่แล้วรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยเอาถ้วยนี้มามอบเป็นของขวัญแฟนบอลชาวไทยได้ปีนี้แม้จะเป็นปีที่ยากลำบากนับเป็นวันที่41แล้วตั้งแต่เก็บตัววันแรกทั้งยังไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ขอบคุณสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะมาให้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจเพราะไม่ทราบว่าจะรักษาแชมป์ไว้ได้ไหมต้องขอบคุณนักเตะสตาฟโค้ชและแฟนบอลชาวไทยที่คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จอีกครั้งและสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยคือตั๋วเข้าชมถูกขายหมดเป็นเวลารวดเร็วถือเป็นบรรยากาศที่ทุกคนอยากเห็นเราได้แชมป์ถ้วยนี้เป็นครั้งที่7เป็นความภาคภูมิใจแม้ไม่ได้เป็นของขวัญปีใหม่แต่ก็ถือเป็นของขวัญหลังวันเด็กก็ยังได้มาดามแป้งเผยทั้งน้ำตาว่านับเป็นดรีมไฟนอลในรอบ15ปีและเราก็เอาชนะเวียดนามได้หลังเกมก็ได้จับมือกับนักเตะเวียดนามและโค้ชปาคังซอทุกคนก็มีน้ำใจนักกีฬาสำหรับตนถือว่ามิชชั่นคอมพลีทส่วนเรื่องเงินอัดฉีดนั้นตอนเข้ารอบรองให้5ล้านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้5ล้านคว้าแชมป์ได้ให้อีก10ล้านรวมเป็น20ล้านและหากรวมกับรางวัลจากการแข่งขันอีก10ล้านบาทแล้วทีมชาติไทยจะได้รับเงินทั้งหมด30ล้านบาทมาดามแป้งเผยถึงอนาคตจากนี้ด้วยว่าเป้าหมายของทุกคนอยากจะไปฟุตบอลโลกก็ต้องคุยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะมีความคิดมีแผนอย่างไรซึ่งสำหรับคนรักฟุตบอลอย่างตนก็ไม่ได้ตนเคยพาฟุตบอลหญิงไปบอลโลกมาแล้วก็อยากพาฟุตบอลชายไปฟุตบอลโลกด้วย